ชอบครับผมชอบพิธีการอารมณ์ดีบวยเชษฐวุฒิกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ไม่ต้องมาตอบคำถามถึงเหตุสะบั้นรักจรดปากกาเซ็นใบหย่ากับภรรยาคนสวยตุ๊กชนกวนันท์ซึ่งเจ้าตัวก็บ่ายเบี่ยงที่จะพูดถึงเหตุผลที่ทั้งคู่ตัดสินใจหย่าพร้อมปฏิเสธข่าวสาวตุ๊กเสียใจหนักถึงขั้นเป็นลมล้มป่วยว่าไม่เป็นความจริงส่วนความสัมพันธ์ของตนและอดีตภรรยานั้นยังคงดีต่อกันในฐานะพ่อและแม่ของลูกแม้ตอนนี้จะแยกกันอยู่คนละบ้านแล้วก็ตามค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปพูดเรื่องเดิมก็ กลายเป็นว่ามันไปพูดถึงเรื่องอะไรต่างๆที่ผมกระตุ้บเชื่อว่าไม่อยากจะพูดถึงเราก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วแล้วตอนนี้เรามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ได้โกรธกันเขาเชื่อว่ามีความสัมพันธ์ในเรื่องของพ่อและแม่ของลูกและเราจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตครับมันไม่ได้บอกว่าทำใจได้แล้วผมรู้ว่าต้องทำอะไรมากกว่าเราหน้าที่ของเราคือทำอะไรมากกว่าเรื่องแบบนี้สิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือว่ามันกระทบต่อลูกอยู่แล้วแต่เราจะทำอย่างไรให้กระทบต่อลูกให้น้อยที่สุดผมก็ไปอยู่บ้านคุณแม่แล้วก็ถ้าเกิดบางทีเนี่ย เวลาจะเข้าบ้านซึ่งตอนนี้ผมก็ให้ตุ๊กอยู่ที่บ้านรามอินทรานะครับเวลาจะอยู่ต่างๆก็ผมก็จะบอกตุ๊กว่าโอเคผมจะเข้าบ้านนะเพื่อให้เขารู้ว่าเพราะหนึ่งจะว่าความสัมพันธ์เราไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้เป็นสามีภรรยาเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าบ้านเราก็ต้องบอกว่าโอเคเราจะเข้าบ้านนะให้เขาเตรียมตัวให้รู้ว่ามีใครมาการดูแลลูกต่างๆสิทธิ์ต่างๆเนี่ยให้ตุ๊กดูแลได้เลยเพราะผมเชื่อว่าลูกต้องอยู่กับแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมก็รับผิดชอบในส่วนหน้าที่ของเป็นพ่อค่าเลี้ยงดูอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการไปหาลูกเนี่ยผมสามารถไปหาลูกได้ตลอดเวลาซึ่งตุ๊กก็อนุญาตส่วนเรื่องที่ทำให้หนุ่มบวยต้องหลั่งน้ำตาลูกผู้ชายออกมานั้นเป็นเพราะกระแสสังคมโหมกระหน่ำและถูกตราหน้าว่าทิ้งครอบครัวซึ่งพ่อไม้ป้ายแดงก็ยืนยันว่ารับผิดชอบอดีตภรรยาและลูกๆอย่างเต็มที่ค่ะผมรับไม่ได้ที่ผมบอกผมไม่รักลูกไงและบอกว่าไม่ใช่ว่าผมไม่คือรับบอกว่าผมไม่ได้ไม่รักตุ๊กด้วยผมรักตุ๊กในฐานะที่ทุกคนเราเคยรู้สึกดีๆต่อกันแล้วอย่างน้อยผมก็ต้องแคร์ความรู้สึกตุ๊กเพราะว่าเขาก็เป็นแม่ของลูกใช่ไหมครับแล้วพี่บุ๊คก็ยังส่งเสียลูกผมก็รับผิดชอบครับผมรับผิดชอบนะครับขอบคุณมากจริงนะครับแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายจริงเพราะว่าผมไม่อยากพูดถึงแล้วอะไรก็แล้วแต่ลูกผมก็ต้องอยู่ในโรงเรียนเมื่อจะเจอต่างๆมันเป็นเรื่องของสังคมแล้วล่ะอย่าให้กระทบลูกให้น้อยที่สุดส่วนภาพหลุดที่มีคนเห็นว่าตนควงสาวหมวยไปกินข้าวกระหนุงกระหนิงนั้นหนุ่มบวยเปิดอกว่าเป็นแค่น้องที่มาช่วยงานในร้านอาหารเท่านั้นไม่ใช่กิ๊กใหม่อย่างที่ใครเข้าใจพร้อมยืนยันว่าการตัดสินใจหย่าครั้งนี้ไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนค่ะ